สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Shield กับผมใหญ่กฤตอาเสพมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกล้องวิดีโอติดหน้ารถ Garmin GDR E350 ซึ่งเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยนะครับยี่ห้อ Garmin แน่นอนก็คือเขาจะมี GPS อยู่ในตัวกล้องด้วยมาดูในกล่องกันก่อนละกันนะฮะว่าเจ้ากล่องเนี้ยเวลาที่ซื้อมาเนี่ยนะครับเขามีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกนะครับก็จะมีเป็นตัวกล้องนะฮะอันนี้จะเป็นตัวกล้องของเขาแล้วก็ในนี้ก็จะมีเป็นตัวยึดนะฮะจุดยึดเนี่ยจะติดอยู่กับด้านหน้าก็คืออันเนี้ยเป็นกาว2หน้าเอาไว้ติดที่กระจกรถได้แล้วก็เอาตัวกล้องมาเสียบเข้าไปแบบนี้ต่อมาก็จะมีเป็นตัวอันนี้จะเป็นสำรองมาให้นะครับเป็นกาวสำรองมาให้เอาไว้ในกรณีเปลี่ยนใจหรือว่าอยากจะแกะออกแล้วติดใหม่ก็ใช้เจ้าตัวนี้เป็นกาวสำรองกับเครื่องชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จของเขาแล้วก็จะเป็นตัวที่เสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่รถยนต์สายเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาที่เราติดอยู่หน้ารถเนี่ยเราก็อยากจะลากสายเก็บนะครับมันสามารถที่จะลากสายซ่อนไว้ตามขอบของกระจกรถได้ก็จะไม่เกะกะกับสาย USB อันนี้มีให้มาด้วยเอาไว้เวลาซิงค์ภาพออกมาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าดึงการ์ดออกมาแล้วเสียบเข้ากับเครื่องคอมเราเลยเนี่ยง่ายกว่ากับอันสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือแล้วก็คู่มือตัวนี้มีภาษาไทยมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าซื้อมาแล้วเนี่ยจะใช้ไม่เป็นหรือว่าอ่านคู่มือไม่รู้เรื่องอันนี้มีภาษาไทยให้นะครับมาดูที่ตัวกล้องกันก่อนนะฮะตัวกล้องเนี่ยด้านหน้าของเขาก็จะเป็นเลนส์ตัวเนี้ยนะครับเลนส์ของเขาเนี่ยจะมีองศาการละภาพอยู่ที่110องศาแล้วก็ F ของเขาจะเป็น F2.0 ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสว่างเลยเวลาที่เราถ่ายในที่แสงน้อยอย่างเช่นบางทีขับรถเข้าไปในที่จอดรถหรือว่าตอนกลางคืนนะครับเวลาขับรถตอนกลางคืนอย่างเนี้ยนะฮะเจ้าเลนส์ F2.0 ก็ยังสามารถที่จะอ่านป้ายทะเบียนรถคันหน้าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยคืออย่างกล้องบางตัวเนี่ยบอกว่าถ่ายกลางคืนได้แต่พอมาดูภาพจริงๆกลายเป็นว่าเวลาที่เราอยากดูทะเบียนรถหรือว่าอ่านทะเบียนรถคันหน้าเนี่ยนะครับหรือว่าคันที่กล้องถ่ายอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าอ่านทะเบียนไม่ออกแต่เจ้าตัวการ์มินตัวนี้ไม่ต้องห่วงฮะสามารถจะถ่ายได้ด้านล่างก็จะเป็นช่องสำหรับใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับเป็นไมโคร SD แต่ว่าแนะนำนิดนึงก็คือว่าเวลาที่ใครซื้อเจ้าตัวGarmin GDR E350 เนี่ยนะฮะซื้อเมมโมรี่การ์ดมาเลยเพราะว่าในกล่องเขาไม่มีให้แล้วก็ถ้าคุณไม่มีเมมโมรี่การ์ดเสียบอยู่ตัวกล้องจะทำงานอะไรไม่ได้เลยเปิดกล้องติดแต่ว่าไม่สามารถที่จะอัดหรือว่าไม่สามารถที่จะทำงานอะไรได้นะครับด้านหลังกันบ้างนะครับจริงๆต้องเรียกปุ่มด้านข้างเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปุ่มเขาจะอยู่ข้างๆตัวกล้องมากกว่านะฮะแต่ว่าด้านหลังเองก็ยังสามารถกดปุ่มได้นะครับปุ่มอันนี้เนี่ยจะมีอยู่4ปุ่มนะฮะก็จะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มกดลงนะฮะเอาไว้เลือกเมนูคือปุ่มเปิดกับปุ่มกดขึ้นเนี่ยจะเป็นปุ่มเดียวกันแล้วก็จะมีปุ่มกดลงนะฮะสำหรับเลือกเมนูลงแล้วก็อันต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นปุ่มที่เขาติ๊กเครื่องหมายถูกก็คือเหมือนกับเรากด enter รวมถึงว่าปุ่มนี้เองเนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับการสั่งอัดวิดีโอด้วยแล้วก็ปุ่มอันสุดท้ายจะเป็นปุ่มสำหรับย้อนกลับนะฮะเป็นปุ่ม back นี่แหละรวมถึงเป็นปุ่มสำหรับการสั่ง saveวิดีโอตัวปุ่มตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้ในกรณีที่ว่าเราขับรถมาแล้วมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าเราต้องการจะบันทึกในไฟล์ส่วนนั้นเฉพาะเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถกดปุ่มนี้ทันทีได้เลยมันก็จะมาร์กเอาไว้ว่าไฟล์ตรงนี้เนี่ยไม่ลบนะฮะตัวกล้องเนี่ยนะครับเวลาที่ใช้งานจริงๆต้องบอกว่ามันสั่งงานค่อนข้างที่จะง่ายไม่ซับซ้อนก็มีอยู่แค่4ปุ่มตรงนี้แหละกดขึ้นกดลงกดเลือกกดถอยหลังแค่นั้นเองแต่ว่าปุ่มตรงนี้อาจจะแข็งนิดหนึ่งเวลาใช้แรกๆอาจจะรู้สึกว่ามันกดยากนะฮะแต่จริงๆแล้วในการใช้งานก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะปุ่มพวกนี้เองเนี่ยเราก็คงไม่อยากให้ป
ผลอไปกดมันมากนักนะครับตัวกล้องบันทึกวิดีโอเป็นไฟล์ไฮเดฟ 1080p ที่30เฟรม per second แล้วก็ไฟล์ของเขาเนี่ยจะบันทึกเป็น MP4 รวมถึงว่าเขามีโหมด HDR ด้วยซึ่งเจ้าโหมด HDR ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโหมดสำหรับการเก็บดีเทลในส่วนของพื้นที่สว่างแล้วก็พื้นที่มืดได้มากกว่าปกติเวลาที่ใช้งานพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าเปิดเจ้าโหมด HDR ตัวนี้เอาไว้เลยการถ่ายเราสามารถจะถ่ายได้ทั้งตอนที่แดดจ้าๆแล้วก็ตอนที่อยู่ในสภาพแสงน้อยกล้องตัวนี้ถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยนะครับความละเอียดของภาพนิ่งของเขาจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็เรียกว่าเพียงพอสำหรับการเอาไปอ้างอิงหรือว่าใช้เป็นหลักฐานตัวการ์ดนะฮะอย่างที่บอกว่ามันใช้เป็นไมโคร SD แล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะบันทึกไปเรื่อยๆนะฮะถ้าการ์ดเต็มเขาจะบันทึกซ้ำไปไฟล์แรกๆที่เริ่มอัดเขาก็จะอัดวนให้อย่างนี้แหละยกเว้นว่าไฟล์ที่เรามีการกดบันทึกหรือกดเซฟเอาไว้เนี่ยนะฮะเขาก็จะแยกไปอยู่ในโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งก็จะไม่มีการบันทึกซ้ำสำหรับไฟล์พวกนั้นนะครับตัวกล้องนอกจากที่จะบันทึกวิดีโอนอกรถได้แล้วเนี่ยนะครับเขามีไมโครโฟนในตัวสำหรับการบันทึกเสียงภายในรถได้ด้วยซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะสั่งปิดหรือเปิดการบันทึกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยเปิดการบันทึกเสียงในรถไว้ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็อย่างน้อยก็จะมีหลักฐานมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งครับมาคุยเรื่อง GPS กันบ้างนะครับเจ้าตัวกล้อง Garmin GDR-E350 เนี่ยจะมี GPS อยู่ในตัวแล้วก็ GPS ตัวนี้จะบันทึกค่าความเร็วทิศทางแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปแสดงบนแผนที่ได้คือเวลาที่เราเอาไฟล์ไปดูบนเครื่องคอมเขาก็จะมีแผนที่ขึ้นมาให้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยระบุได้ว่าณตอนที่เราถ่ายวิดีโอนะรถอยู่ตรงไหนความเร็วเท่าไหร่ทิศทางเป็นยังไงนอกจากนั้นเรื่องของวันที่และเวลาเนี่ยนะครับเจ้าตัวกล้องตัวนี้ก็จะซิงค์วันที่เวลาจากดาวเทียมให้เรื่องของความแม่นยำความเที่ยงตรงของวันที่และเวลาก็ไม่ต้องห่วงฮะตรง 100% แน่นอนมันจะไม่มีปัญหาว่าเวลาที่เราจะเอาไฟล์มาใช้จริงๆเอากล้องลืมตั้งเวลาหรือว่าเวลามันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมากนักเรื่องของการบันทึกภาพตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะนอกจากที่จะบันทึกภาพตอนที่เราสตาร์ทรถโดยอัตโนมัติแล้วถ้าเกิดว่ารถของเราเนี่ยนะครับมันมีการสะเทือนอย่างรุนแรงมีการเบรกกระทันหันหรือว่ามีการชนเนี่ยตัวกล้องจะบันทึกไฟล์แยกเป็นพิเศษเอาไว้ให้ด้วยก็คือเขาจะมีตัว G sensor ซึ่งจะวัดการสั่นสะเทือนตรงนี้ให้รวมถึงว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยมันมีอีกระบบนึงที่ Garmin ออกแบบมาเป็นพิเศษเป็นซอฟต์แวร์ของเขาก็คือระบบFCWS ซึ่งชื่อเต็มของมันก็คือ Forward Collision Warning System ระบบเนี้ยจะเป็นระบบการเตือนการชนด้านหน้าเวลาที่เราขับรถใกล้คันหน้ามากเกินไปเจ้ากล้องตัวนี้ก็จะร้องเตือนโดยที่ว่าเขาจะคำนวณจากความเร็วด้วยนะครับระบบนี้จะเริ่มทำงานที่ความเร็วตั้งแต่48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปคือถ้าขับช้าๆเนี่ยเขาไม่เตือนแต่ถ้าขับเร็วๆแล้วเราไปจี้คันหน้ามากเกินไปเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็จะเตือนขึ้นมาที่หน้าจอให้การเอาไฟล์ไปใช้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีจากเว็บไซต์ของ Garmin ได้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Dashcam Player นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้จะเอาไว้ดูวิดีโอแล้วก็ดูข้อมูลที่บันทึกเอาไว้จากตัว GPS ขนาดของตัวเครื่องเองก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะเวลาที่ติดไปที่กระจกหน้ารถจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันบดบังทัศนวิสัยนะครับแล้วก็น้ำหนักของมันก็แค่ขีดนิดๆนะฮะ112กรัมถือว่าค่อนข้างที่จะเบาเลยทีเดียวคือไม่ต้องห่วงว่าเวลาที่ติดเอาไว้แล้วเจ้ากล้องตัวนี้จะไปดึงฟิล์มกันแดดลงมาหรือเปล่านะฮะก็ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้น้ำหนักไม่เยอะใช้งานได้สบายๆรวมๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นกล้องวิดีโอติดรถยนต์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้ไฟล์ภาพทำออกมาได้ดีนะฮะถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยเรียกว่าดีเลยทีเดียวรวมถึงว่าเขามีฟังก์ชันอย่างพวกการเตือนการชนด้านหน้านะฮะมีฟังก์ชัน HDR สำหรับการถ่ายในที่แสงน้อยแล้วก็เรื่องของความคมชัดเนี่ยระดับGarminเองก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วขอบคุณสำหรับการรับชมรายการTech Chillในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ